べて私が守るわ。ヨナの受難。สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ใน Channel สวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาทไปอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปดูพรีวิวแพทอัปเดตของเกม7บาทที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆมันกลับมาอีกแล้วครับกับกาชาเฟสติวัลนะครับที่สำคัญกาชาเฟสรอบนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพราะว่ามันเป็นกาชาเฟสครบรอบ3ปีของเซิร์ฟเจแปนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่าย3โมงนะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลาเที่ยงตรงด้วยนะเพื่อป้องกันข้อมูลของเรานะครับแล้วก็นี่เลยครับสำหรับอัศวินคนใหม่นะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นคลิปเปิดตัวตอนต้นคลิปของผมไปแล้วนะโอ้โหบอกเลยน้องอลิซาเบธนะครับสวยอลังการงานสร้างมากๆนะครับเป็นตัวละครท่าแสงตัวแรกของเกมนะต่อมาครับคอนเทนต์ใหม่นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการเพิ่มสเตจหลักและเควสบทที่23นะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะแล้วก็นี่เลยครับสำหรับธาตุใหม่ธาตุแสงนะครับบอกเลยว่าธาตุแสงเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆเพื่อนๆเพราะว่ามันมีเอฟเฟคพิเศษนะครับติดมาด้วยก็คือเมื่อเรามีอัศวินธาตุแสงนะครับอยู่ในทีมจะสามารถลดเดเมจที่อัศวินพวกพ้องได้รับจากธาตุที่เสียเปรียบ 10% แล้วก็จะลดเดเมจที่อัศวินธาตุแสงได้รับจากศัตรูทุกธาตุยกเว้นธาตุแสงด้วยกันเอง 10% นะครับแล้วก็สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับธาตุแสงเนี่ยจะเหมือนกับธาตุมืดเลยครับจะไม่ปรับใช้ความสัมพันธ์กับธาตุเดิมนะครับแล้วก็ธาตุแสงสามารถเข้าร่วมศึกทำลายล้างระดับเฮลได้โดยไม่สนข้อกำหนดของธาตุและหลังจากที่เราได้รับอัศวินธาตุแสงเป็นครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปจะได้เป็นเหรียญอัศวินเฟสติวัลธาตุแสงนะครับเพิ่มผลึกธาตุแสง7อย่างในร้านค้ากลุ่มอัศวินอัศวินธาตุแสงจะใช้ตำราเวทแสงในการวิวัฒน์แล้วก็การข้ามขีดจำกัดนะครับตำราดังกล่าวเนี่ยจะสามารถรับได้โดยใช้ตำราพละกำลังว่องไวพลังชีวิตโดยเอาไปแลกกับคิงนะครับนอกจากนี้ยังมีเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่นะครับฟื้นคืนด้วยสำหรับความสามารถเนี่ยก็คือเมื่ออัศวินเสียชีวิตนะครับจะสามารถคืนชีพได้นะและในที่สุดสิ่งที่ผมเนี่ยไม่อยากให้มันรีบมานะเพื่อนๆมันก็มาแล้วครับเปิดข้ามขีดจำกัดเลเวล100นะครับการที่เราจะข้ามขีดจำกัดไปเลเวล100เนี่ยมันจะมีไอเทมใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับจะเป็นสร้อยคอวิบัติระดับ UR แล้วก็พลังแห่งเทพอสูรต้นกำเนิดนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้2 อย่างนี้นะในการวิวัติไปเลเวล100สำหรับตัวละครเริ่มต้น SSR นะครับก็ช่องทางในการรับนะครับเขาบอกว่าเราสามารถเอาสร้อยคอ SSR 6ชิ้นไปแลกกับคิงได้1ชิ้นนะครับในโรงเตรียมนะส่วนวัตถุดิบใหม่นะครับพลังแห่งเทพอสูรต้นกำเนิดเนี่ยมันจะมีศึกทำลายล้างนะครับอันใหม่เลยเพื่อนสำหรับรายละเอียดการข้ามขีดจำกัดแต่ละขั้นนะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยเพื่อนๆสำหรับตัวละคร R กับ SR นะครับก็ไม่ยากมากนะเพราะว่ามันใช้เพียงแค่สร้อยระดับ SR กับ SSR นะครับแต่ระดับเริ่มต้น SSR เนี่ยโอ้โหบอกเลยเพื่อนๆสร้อยคอวิวัฒน์นะครับไม่พอแน่ๆนะเพราะว่ามันใช้เยอะมากๆนะครับคือถ้าเพื่อนๆจับ1ตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเพื่อนๆจะต้องมีสร้อยคอ SSR นะครับในการปลดไปเลเวล95แล้วก็เลเวล100เนี่ยจำนวน12สร้อยด้วยกันนะต่อมานะครับก็นี่เลยศึกทำลายล้างอันใหม่นะครับที่จะมอบวัตถุดิบข้ามขีดจำกัดใช้ปลดเลเวล100ได้นะครับและสำหรับแพทนี้นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์เซตอาร์ติแฟกต์เพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับจะเป็นแพ็กการ์ดฉลองครบ3ปีก็ดูจากรูปนะครับเดาได้ไม่ยากนะเผ่านางฟ้าแน่ๆนะครับซึ่งความสามารถของเซตนะครับจะสามารถเพิ่มอัศวินพวกพ้องเผ่านางฟ้าสร้างแก่ศัตรูแรงขึ้นอีก 10% ในโหมด PVP นะครับก็ใครที่เป็นเมนเผ่านางฟ้านะครับอาร์ติแฟกต์เซตนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้นะสำหรับคนที่ต้องการเน้นพลังโจมตีนะครับแล้วก็วัตถุศักดิ์สิทธิ์ใหม่นะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยจะมีเพิ่มมาเพียงแค่1ตัวละครเท่านั้นครับจะเป็นโกลเดอร์เฟสนะความสามารถเอฟเฟกต์นะครับเมื่อเกจท่าไม้ตายของตัวเองเต็ม
จะสามารถเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีของอสุรินลูกพ้อง 25% ไปเลยเวลา2เทิร์นครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเซตโกเทอร์เฟสมาดีๆนะครับได้ใช้ทั้งเอกลักษณ์แล้วก็เอฟเฟกต์ของวัตถุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโคตรโหดเพื่อนๆเพราะว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีได้สูงถึง 45% เลยนะแล้วก็เซตคอสตูมใหม่ในรอบนี้นะครับแน่นอนจะเป็นของน้องอลิซาเบธนะครับมาพร้อมกันถึง3ชุดเลยนะระดับ UR ทั้งหมดเลยครับโดยเซตนี้นะครับมันจะเปิดขายนะครับ2สัปดาห์และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการซื้อแยกนะครับก็ต้องรออีกทีหลังวันที่21เวลาบ่าย2โมงนะหัวข้อต่อมาเพิ่มการแลกเปลี่ยนเหรียญอัศวินเฟสติวัลในร้านค้าเหรียญแพลตินัมนะครับเพื่อนๆสามารถเอาเหรียญเฟสติวัล3เหรียญนะครับมาแลกตัวละครที่ต้องการได้เลยนะครับ1ตัวนะและจะมีการเพิ่มไกด์กิจกรรมเฟสติวัลครบ3ปีนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมาเช็คได้ที่โรงเตรียมนะครับแล้วก็กดนี่เลยนะไอคอนตามรูปตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้นะมันจะรวมกิจกรรมเฟสติวัล3ปีนะครับทั้งหมดอยู่ที่หน้าต่างตรงนี้เลยนะครับและสำหรับการอัปเดตรอบนี้นะครับจะมีอัศวินเช็คชื่อใหม่นะครับปฏิญาณแห่งแสนรูเชลในร่างมาการ์เล็ตมาด้วยนะครับแน่นอนครับเฟสติวัลมาถึงนะครับฮอกพาสกับร้านค้าแต้มสะสมเนี่ยก็จะเปิดขึ้นอีกครั้งด้วยนะสำหรับสินค้าลิมิเต็ดรอบนี้นะครับก็จะเป็นน้อง DNA นะครับก็อย่าลืมไปแลกกันได้นะครับสำหรับชุดน้อง DNA นะโอเคส่วนสินค้าแล้วก็เทศกาลทั่วไปนะครับของที่ให้แลกได้เนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเล่นใหม่นะครับของอะไรตกหล่นไปเนี่ยก็สามารถมาแลกได้นะส่วนมากตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคอสตูมเก่าๆนะครับที่เอามารีรันอีกทีนะต่อมารางวัลฮอกพาสนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ข้ามเลยแล้วกันแล้วก็แพ็กเกจใหม่นะครับแน่นอนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นแพ็กเกจเพชรพร้อมกับตั๋วเปิดกาชาตู้น้องอลิซาเบธแสงนะส่วนแพ็กเกจอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งแพ็กเกจเพชรนะครับแล้วก็โหอันนี้เลยเพื่อนๆแพ็กเกจสร้อยคอฉลองครบ3ปีนะครับใครที่ต้องการปั้นตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าแพ็กนี้พลาดไม่ได้นะเพราะว่าสร้อยคอเนี่ยถือว่าได้เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจทั้งแพ็กเกจหินสลักนะครับแพ็กเกจข้ามขีดจำกัดแล้วก็แพ็กเกจเสริมพลังคอสตูมฉลองครบ3ปีนะโอ้โหคอสตูมนี่จัดเต็มมากเพื่อนๆได้ส่วนละ300ชิ้นเลยนะก็ราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเช็คดูอีกทีนะครับและแน่นอนนะครับกิจกรรมแพ็กเกจถุงน้ำโชคเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งนะครับซื้อได้ทั้งหมด3ครั้งนะและหลังจากการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มแพ็กเกจถาวรนะครับ2แพ็กเกจด้วยจะเป็นแพ็กเกจเสริมพลังคอสตูมกับแพ็กเกจสลักอุปกรณ์นะครับแต่เอาจริงๆสำหรับแพ็กเกจเสริมพลังคอสตูมเนี่ยใครที่ต้องการเร่งอัดคอสตูมนะครับผมว่ามารอตอนกิจกรรมเฟสติวัลดีกว่านะส่วนมากแพ็คมันจะคุ้มกว่าเยอะนะครับแล้วก็เฟสติวัลเนี่ยมันวนมาประมาณ 2-3 เดือนครั้งนึงอยู่แล้วด้วยนะถ้าไม่รีบจริงๆนะครับและสำหรับแพ็คเกจเอ็กทีเนียสมบูรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตให้เราซื้อได้อีกครั้งแล้วก็เพิ่มระยะเวลาการขายด้วยนะครับก็จะขายยาวไปจนถึงวันที่12เดือน7เลยนะหัวข้อต่อมาการแก้ไขระบบนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงระบบเช็คชื่อนะครับเราสามารถกดปุ่มสกิปเพื่อข้ามได้แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการเร่งนะแล้วก็จะมีการปรับปรุงรางวัลเช็คชื่อของอัศวินใหม่แล้วก็อัศวินรีเทิร์นด้วยนะครับศึกทำลายล้างเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงรางวัลศึกขับไล่นะครับมันจะให้วัตถุดิบเรามากกว่าเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยได้ทีละ2ชิ้นนะครับบอสทุกตัวเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวละ4ชิ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ดีนะถือว่าได้เยอะกว่าเดิมแบบ 100% เลยนะครับส่วนรางวัลดรอปสเตทนะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะตามนี้เลยนะครับ Normal กับ Hard เนี่ยจะเหมือนเดิมนะส่วน Extreme นะครับจากเดิม2ก็จะกลายเป็น3นะครับแล้วก็กล่องสุ่มเนี่ยจากเดิม1ชิ้นจะกลายเป็น2ชิ้นนะครับส่วนระดับเฮลเนี่ยจาก3ชิ้นจะกลายเป็น5ชิ้นแล้วก็กล่องดรอปวัตถุดิบ2เนี่ยจาก2ก็จะกลายเป็น4นะครับต่อมาการปรับบาลานซ์สงครามสัตว์อสูรเอ็กทีเนียนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนเอกลักษณ์ชั้น2เฟส4ของเอ็กทีเนียนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นความสามารถในการคืนชีพนะครับหากตัวเองเสียชีวิตจะสามารถคืนชีพในสภาพ 10% ของพลังชีวิตสูงสุดได้1ครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนนะกลายเป็นเพิ่มแสตพื้นฐานแทนครับสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานของตัวเอง 0.5% ต่อเกจแม้ตาย1จุดในสนามรบนะก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาน่าจะปรับให้เราเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครได้คืนชีพมาเนี่ยน่าจะปวดหัวแน่นอนนะนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มแลกเปลี่ยนสร้อยคอแห่งวิวัฒน์กับคิงในโรงเตรียมแบบถาวรด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาแลกได้เสมอนะเพียงแค่เรามีสร้อยตามที่เขากำหนดนะครับระดับ R เนี่ยใช้10ชิ้นไป SR ได้1ชิ้นนะครับแล้วก็ SR 10ชิ้นไป SR ได้1ชิ้นส่วน SSR เนี่ยใช้6ชิ้นนะครับไป UR ได้1ชิ้นนะหัวข้อต่อมานะครับกิจกรรมใหม่นะครับมอบหัวหน้าฮอกฟรีนะครับฮอกสีแดงนะอันนี้ฉลองครบรอบ3ปีนะครับส่วนกิจกรรม Grand Festival 3ปีพาร์ท1เนี่ยทางทีมงานเนี่ยน่าจะอัปเดตอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่อสู้นะครับจะมาเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะในนามของเทพนะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์ Achievement กันให้เรียบร้อยนะครับเพื่อรับเพชร2เม็ดด้วยสุดท้ายนะครับแพ็คเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับกิจกรรมของเจ็ดหายนะครับที่มีอยู่ในเกมตอนนี้ทั้งหมดก็จะถูกนำออกนะ
โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่จะอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูไลน์อัพกาชานะครับแล้วก็ไปดูความสามารถของน้องอลิซาเบธตัวใหม่ดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็นี่เลยเพื่อนๆสำหรับไลน์อัพกาชาตู้น้องอลิซาเบธนะครับอลิซาเบธท่าแสงนะครับโอกาสออกอยู่ที่ 0.25% นะครับโอ้โหโคตรน้อยเพื่อนๆส่วนตัวละครเฟสตัวอื่นนะครับจะอยู่ที่ 0.15% นะจะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับดัดมืดคิงฮาร์เลควินนะครับลูเชลปาเดวันแล้วก็บันนรกนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆตัวละครเฟสรอบนี้นะครับรวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่เฟสด้วยนะมันโคตรแจ่มครับเหมาะทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่านะครับเพราะว่าตัวละครไลน์อัพในรอบนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มาจากผลโหวตของผู้เล่นทั้งหมดทั่วโลกนะครับก่อนที่กิจกรรมครบรอบ3ปีอันนี้มันจะมานะส่วนตัวละครทั่วไปในตู้นะครับโอกาสออกเนี่ยก็จะเท่ากับเหล่าตัวละครเฟซเลยนะ 0.15% เหมือนกันเลยครับบอกเลยว่าได้ใช้เกือบทุกตัวนะผมจะพูดแต่ตัวละครที่ถ้าเพื่อนๆเปิดได้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแจ็คพอตแล้วกันนะสำหรับรอบนี้นะครับก็จะมีเป็นป่าเขียวนะครับอันนี้นะแล้วก็ดัตมานฟานะครับโอ้โหอันนี้สายเจาะเกาะแต่ก่อนนี้ฮิตมากๆนะครับแล้วก็จะมีน้อง DNA เขียวนะครับ Creation เอาจริงน้อง DNA เนี่ยแต่ก่อนถือว่าเป็นตัวที่เด็ดมากนะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับน้องก็เลยดรอปไปนะแล้วก็จะมีเป็นเมอร์ลินแดงนะครับโกเธอร์ฟ้าเล็กนาล็อกเมอร์ลินนะครับหัวหน้าเมลิโอดัสแล้วก็เมอร์ลินฟ้านะตัวละครเหล่านี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้มาเนี่ยบอกเลยว่าแจ็คพอตนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ตัวละครที่เหลือนะครับที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยบอกเลยว่าเก่งทุกตัวนะครับได้ใช้แน่นอนนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนน้องอลิซาเบธกันต่อเลยนะครับดีเลยเพื่อนๆโอ้คะแนนนี่โคตรโหดนะคือ10เต็ม10แบบไม่มีอะไรให้หักเลยนะครับคะแนนรวมเนี่ย Triple S นะครับโหมดความยากระดับสูง PVP การฟาร์ม Triple S ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับน้องอลิซาเบธท่าแสงนะสำหรับเซตอุปกรณ์แนะนำนะครับของน้องอลิซาเบธเนี่ยมีเพียงแค่อย่างเดียวเลยเพื่อนๆใช้เป็นเซตเลือดกับป้องกันนะครับก็สุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องอลิซาเบธนะครับว่ามันจะเด็ดดวงขนาดไหนนะสำหรับความสามารถแรกนะครับสไปรัลไลท์จะสามารถโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคฟลัดที่จะสามารถเพิ่มความแรง 0.8% ต่อเปอร์เซ็นต์ HP ที่เราเหลืออยู่นะครับก็สำหรับท่านนี้เนี่ยความแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะแต่ว่าถ้าเรามีเลือดเต็ม 100% นะครับความแรงก็จะบวกไปอีก 80% เลยครับส่วนท่าที่2นะครับ Volley of Light จะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ 110% ของพลังโจมตีแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมนะครับ 3% จากพลังชีวิตสูงสุดนะก็สำหรับท่านี้เนี่ยจะเหมือนกับของบันนรกเลยเพื่อนๆส่วนท่าไม่ตายนะครับอันติเมทจะสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่นะครับ 30% จากพลังชีวิตของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถมอบสถานะชุบชีวิตนะครับให้กับสมาชิกของเราทุกคน1เทิร์นด้วยนะและแน่นอนตัวละครเฟสแสงตัวแรกนะครับมันก็ไม่พลาดเพื่อนๆถ้าเกิดเราอัพอันติได้ตันนะครับไอ้ผลการชุบชีวิตเนี่ยจากที่มันอยู่1เทิร์นนะครับมันจะกลายเป็นอยู่นานถึง2เทิร์นเลยเพื่อนๆนอกจากนี้นะครับผลของการชุบชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอันติไม่เกินเลเวล3นะครับ 1-3 เนี่ยมันจะเป็นบัฟสีฟ้าครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสามารถอัพไปถึงขั้น4ได้นะครับมันจะกลายเป็นบัฟสีเทาเพื่อนๆเราจะไม่สามารถถอนผลชุบชีวิตได้นะโอ้โหบอกเลยครับเน็ตบับเบิ้ลเนี่ยเขาอัปเกรดไปอีกขั้นแล้วเพื่อนๆคือเขาอยากให้เราเปิดเนี่ยเป็น2สเต็ปนะสเต็ปแรกเราต้องเปิดให้ถึงไม้ตายขั้น4นะครับเพื่อที่จะเอาบัฟให้มันเป็นสีเทาครับแล้วก็อีกสเต็ปนึงเนี่ยคืออันติตันเลเวล6นะครับเพื่อที่จะเอาผลการชุบชีวิตให้มันอยู่นานเป็น2เทิร์นนะสุดท้ายครับเอกลักษณ์นะครับโอ้โหยาวจัดเพื่อนๆสำหรับเอกลักษณ์ของน้องอลิซาเบธนะครับจะช่วยเสริมตัวละครเหล่า7บัฟกับเผ่านางฟ้าทั้ง4เท่านั้นนะตัวละครตัวอื่นเนี่ยจะไม่ได้รับผลของเอกลักษณ์นี้นะครับความสามารถของมันก็คือตัวละครเหล่า7บาปกับเผ่านางฟ้านะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลจะสามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานได้ 4% นะครับจะสามารถเก็บสแตทได้สูงสุด6ครั้งด้วยกันรวมแล้วก็ 24% นะและถ้าเก็บได้ถึง6สแตทนะครับจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตตัวละครที่เก็บสแตทถึงได้อีก 30% ด้วยนะครับและยังสามารถเพิ่มสแตทของตัวละครนั้นนะครับได้อีก 15% เป็นระยะเวลา5เทิร์นด้วยกันนะโอเคครับก็สำหรับอลิซาเบธท่าแสงนะครับไม่ใช่ตัวละครซัพพอร์ตเพื่อนๆเป็นตัวละครสายโจมตีเต็มรูปแบบนะเพียงแต่ว่ามีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนได้เท่านั้นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตข้อมูลนะครับในวันนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้หาน้องอลิซาเบธตัวใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโห
คะแนนเต็ม10ขนาดนี้นะครับไม่เปิดยังไงก็ไม่ได้นะซึ่งผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆล่วงหน้าเลยละกันสำหรับใครที่จะเปิดก่อนนะครับให้ทุกคนโชคดีเปิดได้น้องอลิซาเบธอันติตันทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ